ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับเอาข้อมูลของ iPad เสียที่เคยทำคลิปรีวิวไปว่าเป็น Error 4013นะครับเกิดจากการชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ที่ชาร์จพร้อมกับ power bank ไม่แน่ใจว่าไฟไม่พอหรือเปล่านะครับแนะนำว่าแยกชาร์จนะครับใช้หัวชาร์จที่มากับเขาก็ได้หรือจะใช้หัวชาร์จแยกต่างหากหัวเดียวก็ได้น่าจะดีกว่าทางขวาเป็น iPad Gen7 ทางซ้ายเป็นตัวที่ผมซื้อใหม่หลังจากที่ตัวทางขวานี่เสียก็ลังเลอยู่เหมือนกันว่าตัวทางขวาเนี่ยจะซ่อมดีไหมเนื่องจากว่าประเมินแล้วค่าซ่อมที่เห็นตามหน้าเว็บทั่วไปอยู่ที่2 0 0 8นะครับตัวทางขวานะเนื่องจากว่าการชาร์จเนี่ยทำให้ชิปบางส่วนเสียผมพยายามที่จะเข้า DFU โหมดแล้วแล้วก็พยายามรีสโตตามคลิปที่เคยทำแล้วก็นำเสนอไปก็ไม่ได้นะครับทุกวิธีทางสุดท้ายก็เอาเข้าร้านนะครับ จริงๆผมไม่สามารถซ่อมได้อยู่แล้วนะครับไม่เคยมีประสบการณ์เรื่อง iPad อะไรพวกนี้เลยก็พยายามที่จะหาข้อมูลหลังจากผ่านไป1เดือนไม่ได้คําตอบครับเลยทิ้งเอาไว้ก่อนจากนั้นก็ซื้อ iPad Gen10 ตัวนี้มานะครับตัวนี้เป็น Gen10 ใหม่ล่าสุดราคาอยู่ที่15,200บาทนะครับตัวนี้นะผมก็ใช้ปกตินี่แหละแล้วกําลังคิดอยู่ว่าเอ๊แล้วตัวเนี้ย มันก็ใช้งานได้ดีปกติแล้วถ้าเกิดตัวนี้ล่ะตัวทางขวาเนี่ยซึ่งเป็น i p a d Gen 7ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะจำได้ว่าก็ปกติดีนะครับก็เลยคิดว่าเทียบกันระหว่างการซื้อใหม่แล้วก็ตัวเนี้ยไม่ได้ใช้ประโยชน์แนวคิดก็คืออาจจะซ่อมแล้วขายก็ได้นะครับหรือซ่อมแล้วใช้ประโยชน์ผมตัดสินใจที่จะเอาไปซ่อมสุดท้ายค่าซ่อมถามว่าซ่อมได้ไหมทางร้านบอกว่าถ้าซ่อมไม่ได้จะไม่คิดเงินนะครับผมก็ติดต่อแล้วก็เอาไปซ่อมนะครับ เขาบอกว่าราคาอยู่ที่3,500บาทรวมทั้งหมดแล้วก็ตัดสินใจซ่อมครับบางทีอาจจะเอามาใช้งานหรืออาจจะมาขายก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณจะเลือกวิธีไหนผมส่งไปภายใน3วันครับหลังจาก3วันผ่านไปทางร้านบอกว่าซ่อมได้ปกติก็คือเปลี่ยนชิปนั่นเองนะครับเคสนี้ให้เวลาช่างนิดนึงก็คือเอาไปฝากไว้ผมติดฟิล์มมาด้วยก่อนหน้านี้เป็นฟิล์มแบบด้านนะครับหลังจากซ่อมมาผมก็ตกใจเหมือนกันคือ ทางร้านสามารถที่จะเก็บฟิล์มไว้ได้ไม่ได้ลอกออกก่อนซ่อมนะผมไม่แน่ใจว่าเขาเป่าลมร้อนหรือใช้วิธีไหนสามารถที่จะแงะด้านหลังออกเปลี่ยนชิปได้ปกติโดยที่ทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะนะครับก็ยืนยันว่าข้อมูลไม่หายทางร้านไม่ได้เข้ารหัสผมเลยผมไปใส่รหัสให้ร้านที่หลังหลังจากที่ได้เครื่องมาแล้วนะครับเหมือนกับว่าทางร้านซ่อมเรียบร้อยเปิดขึ้นก็เพียงพอแล้วใส่รหัสได้โอเคแต่ยังไม่ใส่รหัสเรานะยืนยันว่าทุกอย่างปกติดี นะครับกลับมา100%สามารถที่จะเอามาอัปเดตได้ตอนนี้ผมใช้ iPad Gen 7เครื่องนี้แล้วก็อัปเดตได้ปกติอัปเดตเป็นเวอร์ชัน16.5แล้วนะครับคลิปนี้ก็เลยอยากที่เอามาแชร์ให้ฟังว่า iPad Gen 7รุ่นนี้ก็ถ้าเกิดชาร์จลำหามีทางเดียวนะครับก็คือคุณจะต้องเปลี่ยนชิปอย่างเดียวนะครับเข้าร้านที่สามารถเปลี่ยนชิปได้หลังจากได้กลับมาแล้วก็เอามาอัปเดตครับสังเกตดูตัวน,นี้อัปเดตเป็น iOS 16.5 iPad Gen 7นะครับถือว่าคุ้มนะสำหรับผมจ่ายไป3,500ติดฟีล์มอีก300เป็น3,800นะครับได้เครื่อง เหมือนใหม่มาซื้อเคสมาด้วยแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ต่อไปได้มี2เครื่องเอาไปเล่นด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้นะผมตั้งใจจะเอามาแชร์ไว้ให้สำหรับใครที่เจอปัญหา e er อ r o r 4013น่นั่นคือชิปของการชาร์จเสียนะครับจะชาร์จไม่เข้าแล้วทำให้การสลับไฟหรืออะไรประมาณนี้ทำให้เขาไม่สามารถทำงานได้บูตไม่ได้ได้เครื่องกลับมาแล้วดีใจอยากจะเอาคลิปมาแชร์ถ้าเกิดท่านใดมีปัญหาเรื่อง iPad อยากปรึกษาคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปหรือเข้า dfu mode ทำเองทดสอบเองก่อนที่จะตัดสินใจซ่อมกับทางร้านก็ได้บางทีอาจจะหายได้ด้วย d i f f u s mode นะครับเคสนี้ไม่สามารถหายได้เครื่องนี้นะครับที่ผมซ่อมมาเรียบร้อยแล้วผมสามารถเอาไปขายราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ5,500ก็น่าจะได้กำไรอยู่2,000กว่าบาทแต่ตัดสินใจไม่ขายครับเอาไว้ใช้ประโยชน์ดีกว่าน่าจะคุ้มกว่านะครับก็ยังดีๆอยู่เลยสาระคลิปนี้มาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ